สวัสดีครับวันนี้ผมมี21เว็บไซต์นะครับที่จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่สนใจจะทำ Affiliate นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับมีความรู้นะครับมีความสามารถนะครับที่จะถ่ายทอดออกมานะครับแต่ว่าจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมี21เว็บไซต์นะครับที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยที่ต่างประเทศนะครับในการทำ Affiliate นะครับหรือว่าการที่เอาสินค้าของคนอื่นเนี่ยมาขายนะครับมีขั้นตอนทำยังไงนะครับใครสนใจเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดนะครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการทำบล็อกนะครับเกี่ยวกับ Affiliate นะครับเราจะทำบล็อกได้ยังไงบ้างนะครับถ้าใครที่สนใจจะทำ Affiliate นะครับแต่ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมมีคอร์สนะครับเป็นคอร์สที่สอนนะครับการทำ Affiliate แบบยั่งยืนนะครับเป็นยังไงเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยนะครับคลิกลิงก์ด้านบนนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า21บล็อกเนี่ยที่ผมเอามาแนะนำกันเนี่ยนะครับน่าสนใจแค่ไหนนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์อันแรกกันก่อนนะครับเว็บไซต์แรกเนี่ยก็มีชื่อว่า This is why I'm broke นะครับ This is why I'm broke เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับของประหลาดๆนะครับเนี่ยของประหลาดๆ No Phone Air นะครับของที่มันแบบเอ๊ะแบบนี้ก็ขายได้เหรอครับเว็บนี้เนี่ยนะผมชอบมาดูสินค้านะครับเนี่ยสินค้าใหม่ๆแปลกๆเนี่ยผมชอบเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับอ้าวคลิกลิงก์นะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันเด้งเข้าไปที่ amazon.com นะครับซึ่งก็คือลิงก์พวกนี้เนี่ยมันเป็น Affiliate นั่นเองนะครับคลิกปุ๊บโดนคลิกปุ๊บโดน Affiliate ทันทีนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือไอสินค้าพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ประหลาดนะครับมันน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมันน่าสนใจเขาก็เลยเอามาลิสต์นะครับว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วางลิงก์ Affiliate ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับขั้นตอนทำง่ายมากเลยนะครับเนี่ยขอแค่เรามีแบบคอนเซ็ปต์ของเว็บนะครับว่าเออเราจะทำเกี่ยวกับเว็บที่มันเกี่ยวข้องกับของประหลาดๆนะแล้วก็ให้คนมาแบบโอ้มีของแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งเขาเข้า Affiliate Link นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเว็บแรกนะครับ This is why I'm broke นะครับเว็บถัดไปเนี่ยนะครับก็เป็นเว็บที่ชื่อว่านะครับ moneysavingexpert.com นะครับเว็บนี้เนี่ยเขาก็ทำ Affiliate นะครับเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะเป็นเว็บที่ให้ความรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าใครที่มีความรู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับสามารถเขียนบล็อกนะครับนี่ฮะแล้วเราก็วางลิงก์นะครับเนี่ย Affiliate นะครับวางไว้ตามบทความแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่เราเห็นว่ามันจะเป็นลิงก์ใช่ไหมครับเนี่ย Samsung Galaxy อ่ะผมลองคลิกเข้าไปดูนี่มีกิ Samsung Galaxy นะครับแล้วดูลิงก์ตรงนี้นะครับก็เป็นลิงก์ที่เอาไปที่ Affiliate นั่นเองนะครับนี่ Affiliate นะครับคือเขียนให้ความรู้ครับเนี่ยให้ความรู้นะครับแล้วก็แนบลิงก์นะครับต่างๆไปตลอดทางนะครับถ้าคนยังใช้ Google อยู่นะครับบล็อกพวกนี้เนี่ยก็ยังหากินได้อยู่นะครับย้ำว่าถ้าคนยังใช้ Google อยู่นะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำถามก่อนถูกไหมครับนี่ฮะเราบล็อกพวกนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันนะครับเว็บต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเว็บที่ชื่อว่า bestreviews นะครับ .com อันนี้ก็เป็นเว็บที่รีวิวสินค้าคล้ายๆกับ That's why I'm broke นะคล้ายๆกันนะฮะนี่ best นะครับเขาจะใช้คำว่า best ก่อนเลยนะถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือสุดยอดนะครับสุดยอดเครื่องนึ่งนะครับเครื่องทอดและน้ำมันเนี่ยเขาใช้คำว่า best นะครับเนี่ยผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้หม้อทอดและน้ำมันนะครับเนี่ย best air fryer นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราเลื่อนลงมาเจอก็คือนี่ check price นะครับนี่เนี่ยผมลองดูนะครับลิงก์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ base นี่ครับ base review เนี่ยแบบเนี้ยถามว่าลิงก์พวกนี้คือลิงก์อะไรนะครับลิงก์พวกนี้คือ shorten link นะครับ shorten link เนี่ยที่ผมได้สอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่นะครับที่ผมว่าเราจะซ่อน affiliate link นะครับให้มันดูสวยงามนะครับเราก็ใช้ลิงก์พวกนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมลองคลิกให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยลิงก์นี้เนี่ยมันก็จะพาเรานะครับเข้าไปที่Affiliate Link ของ Amazon นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการทำช็อตลิงก์ให้มันดูสวยงามนะครับเนี่ยปกติเนี่ยลิงก์ Amazon เนี่ยครับมันยาวเฟ้ยเลยนะครับเขาก็มาย่อให้มันดูสวยงามนะครับเนี่ยเขาก็ย่อให้มันสั้นๆดูสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ Shorten Link ของเราเองนะครับตรงนี้ซึ่งวิธีทำเนี่ยผมได้สอนไปในคลิปก่อนนะครับก็ย้อนไปดูกันได้นะครับเนี่ยก็รีวิวนะครับ10สุดยอดอะไรประมาณนี้นะครับบ้านเราก็จะเป็นแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบของบ้านเรานะครับ
นี่ของบ้านเราเนี่ยครับ Top 10 Thailand นะครับโอ้แต่เว็บเขาไม่ทำสเกลนะครับไม่ทำ HDTVS นะครับนี่ครับ10อันดับ10อันดับนะครับ10สุดยอดนะครับก็คือสุดยอดสินค้าอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ย Top 10นี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเว็บต่อไปที่จะให้ดูกันก็คือนะครับ Making Sense of Sense นะครับอันนี้ก็นี่ผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับ Making Sense of Sense นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการเงินนะครับนี่ฮะอ่ะเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่เขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับนี่แล้วสิ่งที่เขาวางเอาไว้ก็คือนี่ครับ Affiliate นะครับนี่เขาก็จะวางลิงก์เอาไว้นะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเนี่ยเข้าไปดูนะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าเขาให้ความรู้อะครับให้ความรู้เขียนให้ความรู้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วาง Affiliate Link แบบนี้เอาไว้นะครับนี่ฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับขอบอกเลยว่ารายได้สุดๆนะครับนี่คือรายได้ของเขานะครับช่วงแรกรายได้ของเขาเนี่ย672เหรียญเองนะครับล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเท่าไหร่แสนเหรียญนะครับโอ้โหทำบล็อกได้เป็นแสนเหรียญนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนบล็อกเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการเงินนะครับอันต่อมาก็คือบล็อกที่ชื่อว่านะครับ What's Mom Love นะครับอันนี้ก็นิชที่เกี่ยวข้องกับแม่นะครับแม่และเด็กนะฮะนี่เขาเขียนนะ58สิ่งนะครับที่ต้องเตรียมก่อนที่จะมีลูกนะครับมันก็คือการเขียนให้ความรู้ครับเสร็จแล้วก็เอาลิงก์วางเนียนๆนะครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Ascent นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Ascent นะนี่แล้วก็ให้ความรู้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางนี่แบบนี้นะครับลิงก์ Affiliate ตรงนี้นี่นะครับใครที่ชอบเขียนนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเขียนเนี่ยก็ชอบพูดชอบเล่าเรื่องเนี่ยก็สามารถแปลงสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาเป็นบทความได้เหมือนกันนะครับบล็อกต่อไปนะครับที่จะให้มาดูกันก็คือเว็บไซต์เซตอัพนะครับนี่ฮะเว็บไซต์เซตอัพเขาสอนอะไรเขาสอนเกี่ยวกับการทำบล็อกทำเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเนี่ยเราแค่บอกสิ่งที่เรารู้นะครับว่ามันทำยังไงนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้ก็คือนะครับเขาก็จะแทรกเลยเนี่ยเนี่ยจดโดเมนยังไงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีแอฟฟิลิเอตหมดเลยนะครับนี่นี่ฮะเนี่ยบลูโฮสต์นะครับเนี่ยBluehost เนี่ยเขาให้ค่าคอมเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยตรงนี้เป็น Affiliate Link หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาแค่บอกเล่าเรื่องนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมก็ทำเหมือนกันนะครับผมก็ทำในตัวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือของเขาใช่ไหมครับผมก็ทำแบบเขาเลยนะครับแต่ผมทำเป็นวิดีโอฮะผมทำเป็นวิดีโอแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนแบบเดียวกันเป๊ะนะครับเนี่ยผมทำเนี่ยคือสอนทำเป็นวิดีโอเลยนะครับติดตั้งนู่นนี่นั่นนะครับนี่ผมก็สอนหมดเลยนะครับแล้วผมจะได้รายได้จากอะไรนะครับผมก็วาง Affiliate Link เอาไว้ครับเนี่ยผมทำแบบเดียวกับเขาเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้ทำ Affiliate นะครับไม่ยากใช่ไหมครับก็คือบอกสิ่งที่เรารู้นะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ Setup อันต่อมาคือนะครับ Minimal List Baker นะครับ minimallistbaker.com อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำขนมนะครับลองคลิกเข้าไปดูคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมี Affiliate หมดเลยครับอะไรที่มันมีใน Shopee Lazada นะครับก็สามารถทำ Affiliate ได้นะครับนี่เขาเป็นของฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็น Amazon นะครับนี่ฮะก็จะเป็นลิงก์ที่จะไป Affiliate นะครับนี่อย่างนี้ก็คือลิงก์เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่ Food Processor นะครับคลิกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นนะครับถ้าเราซื้อเนี่ยเขาก็ได้เงินนะครับนี่นะทำบล็อกก็เขียนสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปให้มันสวยๆนะครับตรงนี้ก็ติดโฆษณา Ascent นะครับนี่ฮะตรงนี้เป็น Ascent นะครับนี่ฮะง่ายไหมครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการทำขนมนะครับอันต่อมาก็จะเป็นนะครับมิสเตอร์นะครับ Money Mustache นะครับก็ไอหนวดนะครับไอหนวดพูดเรื่องเงินนะครับนี่ฮะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับมันจะมีแอฟเฟเรียตที่ให้ค่าความสูงมากนะครับกู้เงินอะไรพวกนี้นะครับหุ้นอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหมันให้ค่าคอมเยอะมากนะครับนี่ฮะแล้วก็เขาจะแนบลิงก์ไว้ตลอดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะแนบลิงก์เอาไว้ตลอดนี่ฮะเขาก็เขียนนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับต่อไปนะครับก็เป็น military wallet นะครับอันนี้ก็จะเป็นนิชเกี่ยวกับพวกทหารนะครับนะฮะนี่ฮะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินนะครับของทหารฮะนี่ฮะคือถ้าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับนิชอันไหนนะครับก็คือตลาดไหนเป็นพิเศษนะครับเฉพาะเจาะจงไปเนี่ยจะดีมากนะครับอันนี้ก็เว็บไซต์ต่อมาก็จะเป็น savewise.com นะครับ savewise.com ก็เกี่ยวกับบ้านนะครับอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยผมลองกดเข้าไปดูสักอันนึงนะครับเขาก็จะมารีวิวเนี่ยฮะเขาจะมารีวิวเห็นไหมครับ
นี่เขาจะรีวิวเลยนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับนี่มีเว็บไหนบ้างเนี่ยมาแล้วก็มารีวิวเลยแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเขาก็ได้ค่าคอมนะครับนี่ฮะอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับง่ายไหมครับขั้นต่อมานะครับก็จะเป็น Breaking Muscles นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมลองเข้าไปดูซิว่ามันมี Affiliate อะไรนี่ตรงนี้ก็เป็นโฆษณา Google AdSense นะครับนี่ AdSense นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกลิงก์ Affiliate นะครับก็คนที่ทำบล็อกพวกนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่อง SEO นะครับว่าคนค้นหาด้วยคำว่าอะไรแล้วเราจะปรับแต่ง on page off page นะครับหา backlink ยังไงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปเรียนนะครับถ้าเทียบกันทำบล็อกกับ YouTube เนี่ยนะครับก็ YouTube ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราชอบสิ่งที่เราทำอยู่นะครับเราก็สามารถเริ่มต้นทำได้เลยนะครับแล้วก็เขียนบล็อกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งนานวันเนี่ยบล็อกมันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆถ้าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้จริงนะครับแล้วก็ปรับแต่ง SEO ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หาแบ็คลิงก์เข้ามานะครับเว็บไซต์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับเห็นไหมครับขอแค่เรารู้เรื่องในเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ทำบล็อกเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ติด AdSense นะครับแล้วก็ติดไอ้ตัวที่เป็น Affiliate นะครับเนี่ยพอเขียนเรื่องราวดีๆนะครับสำคัญคือเนื้อหามันต้องดีด้วยนะครับอันต่อมานะครับ thepointguide นะครับ .com อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับการเงินนี่นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะคลิกปุ๊บนะครับก็จะเป็น Affiliate นะครับเดินทางท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับส่วนลดต่างๆนะครับสามารถเอามาทำเป็นบทความแล้วก็ติด Affiliate Link ได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Epic Gardening นะครับนี่ฮะทำสวนซะเลยนะครับนี่อันนี้เขาขายหนังสือนะครับนี่ขายหนังสือขายอุปกรณ์พวกที่มันต้องทำสวนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมี Affiliate หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็ทำเป็น Top 10นะครับนี่ฮะเขียนให้คุณค่านะครับอันนี้เกี่ยวกับ Garden นะครับอันต่อมาก็เป็น Wire Cutter นะครับอันนี้โดน New York Times ซื้อไปละนะครับก็มันดังมากนะครับเนี่ย The Best นะครับ20 Best นะครับสุดยอดสินค้ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็ทำมาเป็นลิสต์นะครับนี่ฮะอันนี้โดน New York Times ซื้อไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะยังมี Affiliate Link หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับต่อมาก็จะเป็น Gear Patrol นะครับนี่ครับ Top 10นะครับ Top Best Tech Product นะครับรีวิวสินค้านั่นเองนะครับเนี่ยรีวิวสินค้านั่นเองง่ายๆแค่นี้เองบางคนเนี่ยเขาก็จ้างนักเขียนมาเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ให้มาเขียนแล้วก็ติด Affiliate Link นะครับอันนี้ก็จะเป็น Headphone นะครับอันนี้เว็บไซต์นี้ก็เกี่ยวกับ Headphone เลยนะครับแล้วก็รีวิว Headphone เนี่ยคอนเทนต์แนวแบบ Bose Sport Earbud นะครับ VS Jaybird Vista เนี่ยคอนเทนต์แนวนี้คนก็ชอบเหมือนกันนะว่าเปรียบเทียบ2เจ้านี้เนี่ยอันไหนเดียวกันนะครับเนี่ยก็ใส่แบบ Pros and Cons นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Link Affiliate อีกแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อมานะครับก็จะเป็น Everyday Carry นะครับก็จะเป็นอีกเกี่ยวกับอุปกรณ์การหิ้วครับ Packing ครับเป๋าใส่ของอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับคือรีวิวเฉพาะทางนะครับรีวิวเฉพาะทางมันก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นกีตาร์นะครับกีตาร์เฟลล่านะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกีตาร์เลยนะครับยิ่งเฉพาะทางยิ่งดีนะครับแล้วยิ่งสร้างชื่อโดเมนให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์เนี่ยนะครับคนก็ยิ่งสนใจนะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็น Nerd Wallet นะครับ Nerd Wallet ก็เกี่ยวข้องกับพวก Geek นะครับนี่เขาก็จะเนี่ย Makes on the right money moves นะครับนี่เกี่ยวกับการปรึกษาทางการเงินนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ expert ในเรื่องของการเงินนะครับก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็น PC Part Picker นะครับก็เกี่ยวกับพวกประกอบคอมนะครับประกอบคอมอุปกรณ์ต่างๆในคอมเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือ niche มันยิ่ง niche มันยิ่งดีนะครับเฉพาะเจาะจงกลุ่มไปเลยนะครับตกปลาปีนเขาอะไรพวกนี้นะครับเฉพาะทางไปเลยที่จะดีมากๆนะครับทั้งหมดก็21เว็บนะครับที่ผมเอามาแนะนำกันก็ลองเอาไอเดียนะครับไปลองทำดูนะครับถ้าชอบเว็บไหนเนี่ยก็ลองไปดูเขาทำยังไงแล้วก็เอามาปรับปรุงนะครับเอามาทำในแบบของเราเองนะครับประมาณนี้ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็น21เว็บไซต์นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไอเดียนะครับลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วมาบอกผลงานกันบ้างนะครับว่าทำบล็อกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทำบล็อกหรือว่าจดโดเมนเช่าโฮสติ้งไม่เป็นเนี่ยนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับวิธีการสร้างบล็อกนะครับที่ผมอัดวิดีโอเอาไว้นะครับก็ลองไปดูกันได้แนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับยุคนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าเราสามารถมีไอเดียในการทำบล็อกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเอามาทำเป็นวิดีโอด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเขียนทั้งบล็อกทำทั้ง YouTube ทำทั้ง TikTok นะครับทำทั้งเพจนะครับมีคอนเทนต์ดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่าให้มันไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวนะครับเอาตัวหนังสือเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวิดีโอนะครับเอาเปลี่ยนไปเป็นวิดีโอสั้นเอามาเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครับแล้วกระจายไปทุกพื้นที่นะครับเราก็จะสามารถเก็บคนนะครับจากที่ต่างๆมาได้นะครับเพื่อให้เข้ามาเจอนะครับ Affiliate Link ของเรานั่นเองนะครับถ้าใครสนใจทำ YouTube เนี่ยนะครับผมก็มีอีบุ๊กแจกฟรีด้วยนะครับเป็นอีบุ๊กที่สอนนะครับว่าผมทำ YouTube นะครับช่อง 100,000 ซับเนี่ยนะครับภายใน6เดือนเนี่ยผมทำยังไงนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ดาวน์โหลดอีบุ๊กฟรีนะครับลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับโอเคครับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ